สวัสดีครับน้องๆวันนี้จะพาน้องๆเข้ามาดูขั้นตอนสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับขั้นตอนแรกแนะนำเว็บเบราว์เซอร์กับน้องๆก่อนแนะนำให้ใช้เป็น Google Chrome นะครับจะค่อนข้างครอบคลุมและใช้ง่ายหลังจากนั้นเราเข้าไปที่ www.mtts.ac.th ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดคลิกเข้าสู่หน้าหลักเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกสมัครคำว่าสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารตรงนี้ครับหลังจากนั้นคลิกคำว่าสมัครสอบครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เลื่อนเมาส์ไปด้านบนจะเจอคำว่าสมัครออนไลน์ตรงนี้ครับคลิกสมัครออนไลน์นะครับมีข้อความเตือนจากระบบบอกว่าให้น้องเตรียมภาพถ่ายครึ่งตัวนะครับแต่งตัวชุดนักเรียนชุดนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนนะครับเป็นไฟล์ประเภท JPEG หรือ JPG ตรงนี้นะครับน้องๆสามารถใช้มือถือของน้องๆถ่ายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าหากล้องชัดๆนิดนึงแล้วก็หาพื้นหลังเรียบๆนะครับสีพื้นๆประมาณนี้ครับอย่างส่วนข้อ2ก็คือเตรียมสำเนาบัตรประชาชนไว้นะครับแล้วก็คลิกปิดหลังจากนั้นอ่านข้อความตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยเมื่อเข้าใจแล้วครับให้เลื่อนลงด้านล่างแล้วคลิกดำเนินการต่อครับมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะให้เลือกว่าน้องจะสมัครสอบภาคไหนส่วนใครที่ข้อมูลตรงตามระเบียบนะครับที่สามารถสมัคร2ภาคได้ก็แนะนำให้สมัคร2ภาคนะครับส่วนน้องผู้หญิงจะสมัครสมทบได้อันเดียวนะครับหรือใครจะสมัครปกติอันเดียวก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำ2ภาคไปเลยครับเพราะอะไรเดี๋ยวลองคลิกดูครับนี่นะครับที่บอกไว้ก็คือเขาบอกว่าในปีงบประมาณ2561เนี่ยมีภาคสมทบนะครับได้รับการบรรจุพูดง่ายๆภาคสมทบได้บรรจุรับราชการต้อง97คนนั่นหมายความว่า300คนได้บรรจุ97ก็ประมาณ1ใน3นะครับฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันว่าปีหน้าเนี้ยจะมีภาคสมทบได้รับการบรรจุเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่แนะนำให้สมัครทั้ง2ภาคนะครับหลังจากนั้นคลิกปิดแล้วก็กรอกข้อมูลเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลของน้องๆเองนะครับก็อ่านให้เข้าใจแล้วก็กรอกนะครับวันเดือนปีเกิดคลิกเลยวันที่เท่าไหร่สมมติปีเกิดวันที่6เดือนพฤศจิกนะครับปี45ละกันตามนี้นะครับเลขบัตรประชาชนก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็คลิกทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับคลิกถัดไปครับยืนยันประเภทการสมัครหรือไม่ยืนยันครับกดถัดไปจากนั้นก็มาดูที่ข้อ3นะครับเขาบอกให้กรอกชื่อนะครับในตรงนี้จะมีข้อมูลที่เป็นช่องที่มีดอกจันแบบนี้นะครับกับไม่มีแบบนี้ดอกจันหมายความว่าเราจำเป็นต้องใส่นะครับถ้าไม่มีดอกจันไม่จำเป็นก็ได้นะครับชื่อเด็กช่างแล้วกันนะครับรักจริงนะครับสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธส่วนบ้านเลขที่พี่จะสมมติว่า191นะครับส่วนอาคารหมู่ตอกซอกซอยไม่ใส่แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่จำพี่อยู่ต่างจังหวัดเลยไม่มีนะครับก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ส่วนถ้ามีก็ควรใส่นะครับเลือกจังหวัดกรุงเทพนะครับอยู่เขตอะไรกรุงเทพเลือกขอใส่เป็นที่อยู่โรงเรียนแล้วกันนะครับก็ที่อยู่โรงเรียนก็อยู่เขตจตุจักรนะครับแขวงจังเกษมรหัสไปรษณีย์10900นะครับโทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์สมมุตินะครับน้องก็ใส่ของน้องเลยนะครับถ้าน้องมีข้อมูลอันไหนกรอกให้ครบทุกช่องลำดับต่อไปนะครับก็คืออยู่ในข้อที่5ระดับการศึกษาถ้าใครที่กำลังเรียนม.3 อยู่ยังไม่จบม.3 คลิกช่องนี้นะครับใครที่จบแล้วคลิกช่องนี้สมมุติว่าจบแล้วนะครับโรงเรียนอะไรนะครับพี่เรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ข้อนี้คีย์ไว้แล้วนะครับเลือกจังหวัดครับจังหวัดเรียนที่ลพบุรีนะครับลพบุรี
ขตอำเภอโคกสำโรงเกรดเฉลี่ยตั้งแต่เรียนมาก 4.0 ระดับปัจจุบันก็กรอกข้อมูลตามจริงนะครับส่วนตรงนี้มาถึงข้อมูลของญาติแล้วนะครับชื่อตามนั้นเลยนะครับก็กรอกเข้าไปนะครับอาชีพถ้าใครไม่มีในนี้ก็กดอื่นๆได้นะครับส่วนของแม่ก็อันนี้เป็นมารดาอาชีพของมารดาก็ไม่ได้ทำไรนะครับเกาะพ่อกินไปก่อนนะครับส่วนปู่ชื่ออะไรนะครับก็ใส่ไปครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยใครที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับข้อมูลเนี่ยจำเป็นหมดเลยนะครับถ้าจำบรรจุเนี่ยจำเป็นยังไงก็ต้องรู้ครับต้องรู้สัญชาติต้องรู้ชื่อปู่ย่าตายายต้องรู้นะครับก็ไม่ก็หามาให้ได้ครับว่าปู่ย่าตายายเราคือใครนะครับส่วนสิทธิพิเศษตรงนี้วันทวีคูณนะครับบำเหน็จบำนาญพิเศษเนี่ยน้องต้องไปดูในระเบียบการเนาะจะไม่ลงลึกสมมติว่าอันนี้มีสิทธิพิเศษไปเรียนรดมาชั้นปีที่1ก็กดประมาณนี้เราจะได้คะแนนเพิ่มนะครับต่อไปในข้อที่7ก็คือบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วนนะครับในที่นี้ใครก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนพี่อาจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นพี่ก็ได้นะครับในที่นี้ก็พี่ก็ลงชื่อพ่อไปแล้วกันเกี่ยวข้องเป็นบิดานะครับโทรศัพท์มือถือก็ใส่ไปครับลำดับต่อไปนะครับในข้อที่8ก็คือเราต้องอัปโหลดรูปที่เราถ่ายไปแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตรงนี้เพื่อหารูปของเรานะครับทีนี้พี่ก็ขอเลือกรูปเป็นรุ่นพี่ของเราที่เพิ่งจบไปไม่ได้ไม่นานนี้นะครับสำหรับรูปนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาพื้นหลังสะอาดพื้นหลังสีพื้นนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีพร็อพไม่มีดอกไม้นะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าตัวอย่างสัดส่วนรูปถ่ายก็ประมาณ1ช่วงไหล่นะครับเราก็ซูมให้ได้1ช่วงไหล่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้น 8.2 ก็คือสำเนาบัตรประชาชนก็เลือกไฟล์สำเนาบัตรประชาชนมาสมมติว่านี่คือสำเนาบัตรประชาชนเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกตรงนี้แล้วกดปุ่มถัดไปนะครับถ้าข้อมูลเราไม่ถูกต้องนะครับให้กลับยกเลิกแล้วย้อนกลับไปแก้ไขส่วนใครถูกต้องแล้วกดถัดไปครับมาถึงหน้านี้แล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถูกต้องแล้วคลิกถัดไปครับนี่เป็นข้อความเขาบอกให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมีผิดทุกปีนะครับมีผิดทุกปีแล้วก็มีถามตลอดว่าจะแก้ข้อมูลได้ยังไงนะครับฉะนั้นมันแก้ข้อมูลทีหลังเนี่ยมันวุ่นวายนะครับฉะนั้นเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดก่อนนะครับแล้วก็คลิกส่งใบสมัครครับเมื่อใบสมัครมาแล้วนะครับให้น้องทำการปริ้นใบชำระเงินตรงนี้นะครับให้ปริ้นออกมานะครับกดปริ้นตรงนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ต่อกับเครื่องปริ้นก็เซฟไฟล์เก็บไว้ก่อนได้นะครับเซฟไฟล์เก็บไว้ก่อนได้สมมติว่าเรากดเซฟไว้ก่อนไฟล์ก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับให้เราปริ้นตรงนี้ครับให้เราเอาไฟล์นี้ไว้ปริ้นแล้วไปชำระเงินกับธนาคารนะครับการสมัครจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อน้องได้ชำระเงินแล้วส่วนถ้าใครไม่ได้ชำระเงินก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารก่อนจะออกไปนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพจช่างฝีมือทหารด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีแนวข้อสอบดีๆส่งไปให้เสมอแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นช่องทางในการส่งแนวข้อสอบส่งข้อมูลความรู้ดีๆให้น้องๆ นะครับ